30页ก็คือหน้าที่30นะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่30เลยวันนี้เราชวนจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันแล้วแบบฝึกหัดที่เราจะไปทำในวันนี้ก็คือให้เราฝึกขีดเส้นหักมุมและเส้นโค้งเห็นไหมคะสีสันน่าเรียนไหมคะถ้าหนูอยากเรียนแล้วไปพร้อมกับเราชวนเลยค่ะไปเลยเปิดหน้านี้กันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆหน้าที่30ค่ะวันนี้เราชวนจะพาเด็กๆมาขีดเส้นหักมุมแล้วก็เส้นโค้งเส้นโค้งเส้นหักมุมคือเส้นยังไงเด็กๆจับดินสอตามหลักชื่อเลยนะคะเส้นหักมุมก็คือเส้นนี้นี่ชุบเห็นไหมมันหักนี่แล้วเส้นโค้งเป็นยังไงล่ะคะหลักชื่อเส้นโค้งต้องโค้งอย่างนี้ไงคะเด็กๆชุบเขียนให้หมดจนหมดรูปนี้เลยนะคะพอเด็กๆเขียนเส้นปะเสร็จแล้วมาต่อกันข้างล่างเลยนะคะข้างล่างก็คือให้เราคัดตัวอักษรจริงเหมือนเดิมครั้งนี้มีคำว่าอะไรบ้างก็คือป้าปะมามานะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเรามาดูลำดับขีดกันให้เด็กๆเขียนตามแต่ละตัวนะคะเรามาดูเส้นที่หนึ่งอันนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคเส้นต่อไปนะคะช้าๆเส้นนี้ปุ๊บแล้วก็เส้นนี้แล้วก็ข้างล่างอย่างนี้แล้วก็เส้นอย่างนี้มีหักขึ้นไปด้วยชุบนี้นะคะอีกรอบไหมลูกอีกรอบตัวนี้ย่างหน่อยตัวนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาตรงนี้ชุบชุบแล้วก็อย่างนี้ไม่ต้องขอขึ้นไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมามามาเขียนยังไงคะเริ่มจากตรงนี้ชุบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาตัวถัดไปตรงนี้ชุบตรงนี้อย่างนี้แล้วก็เขียนอย่างนี้เขียนให้เสร็จจนหมดเลยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าถัดไปเขาบอกให้เราทำอะไรเขาบอกว่าให้เราวงกลมรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ภาษาจีนคำศัพท์ภาษาจีนข้อนี้ก็คือป้าบะป้าบะก็คือคุณพ่อเด็กๆเห็นคุณพ่อไหมคะมีคุณพ่อไหมนะอันนี้หรือเปล่าใช่เลยอันนี้คือป้าบะคุณพ่อเด็กๆก็วงไปข้อ2มามะมาม่าคือคนไหนมาม่าคือคุณแม่ใช่ไหมคะรูปนี้มีคุณแม่ไหมนี่เองวงไปเลยนะคะเก่งมากไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมาข้างล่างกันบ้างเขาให้เราระบายสีในรูปนี้นะคะแล้วก็เขียนตามรอยอันนี้ให้สวยงามโอเคมาดูตัวแรกกันเขียนยังไงเด็กๆเขียนตามนี้เลยนะลูกชุบ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 เขียนตามรอยอันนี้ไปเลยเรื่อยๆนะคะจนหมดทุกอันเลยนะคะเด็กๆเย้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะเห็นไหมเราชื่อบอกแล้วว่าภาษาจีนไม่ยากเลยถ้าเด็กๆตั้งใจถ้าเด็กๆอยากเก่งกว่านี้ต้องตั้งใจมากกว่านี้แล้วก็ฝึกฝ